วันเกิดน้ำตาแตกเจนี่แจงลืมใส่กางเกงเปิดคลิปโนล่าสุดซึ้งออกกำลังหนักอยากเด็กตลอดไปเวนานาวันเกิดน้ำตาแตกกันหมดเจนี่แจงชุดไม่ได้ลืมใส่กางเกงเปิดคลิปโนล่าสุดซึ้งเผยเหตุออกกำลังกายหนักเพราะอยากเด็กตลอดไปไม่รู้จะสรรหาคำไหนมานิยามสำหรับตัวแม่ตัวมัมนางพญาอย่างผู้หญิงที่ชื่อเจนี่อัลพาดณป้อมเพชรเพราะนอกจากความแซ่บที่พกมาเต็มร้อยจนต้องตะลึงแล้วในปาร์ตี้วันเกิดที่ผ่านมาก็ฮือฮาไม่ใช่น้อยกับชุดในวันเกิดที่หลายคนสงสัยว่าลืมใส่กางเกงมาไหมพร้อมแจงทริปญี่ปุ่นที่หอบสามีและลูกไปเที่ยวว่าเป็นการสยบข่าวลือไหมซึ่งเจ้าตัวขอเคลียร์ทีเดียวผ่านรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31และยังเผยถึงสาเหตุว่าที่ออกกำลังกายทุกวันก็เพื่อสิ่งนี้ชุดในวันเกิดเพื่อนบอกว่าเป็นทีมสูตรแต่ไม่ได้บอกว่าข้างในต้องใส่อะไรนานาแจ้งทีมมาเห็นไหมเราก็ใส่ตามที่เขาต้องการและสถานที่จัดงานก็มีแต่พวกเราเพราะชุดนี้เราก็ดีไซน์เองด้วยซึ่งวันเกิดปีนี้สิริรวมก็24แล้วกันแต่ด้วยความที่ปีนี้เรา40แล้วเราอยากจะสโลไลฟ์เลยไม่อยากจัดอยากเรียบง่ายช้าช้าอย่าให้ไปปีหน้าได้ไหมอยากจะให้รู้สึกเด็กตลอดเวลาและพอมาจัดแล้วเป็นข่าวเหมือนมาประกาศว่าชั้น42แล้วนะแต่ยืนยันว่าชุดที่เราใส่ไม่ได้ลืมใส่กางเกงนะมันเป็นลุคและวันเกิดปีนี้นานาเป็นคนจัดให้พี่หนิงจัดหาสถานที่นานาก็บอกว่าเพื่อนให้เราอยู่เฉยๆแต่เจนแค่รีเควสว่าขออาหารที่เป็นปลาแต่กินไปสองคำบล็อกโคลี่หนึ่งชิ้นแซลมอนชิ้นเล็กๆหนึ่งชิ้นโมเมนต์ซึ้งๆที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นทุกปีด้วยความที่วันเกิดเพื่อนๆชอบอวยพรพูดอะไรให้น้ำตาแตกโดยเฉพาะนานาที่ร้องแล้วปากเบี้ยวยิ้มที่อวยพรหลักๆคืออายุเท่านี้เราก็ซึ้งและเวก็น้ำตาแตกเป็นพี่ชายและน้องสาวเพราะนานาชอบอัดไว้เวอวยพรเราซึ้งน้ำตาแตกไปเลยกลับบ้านไปสามีว่าไหมกลับไปเขาก็หลับแล้วแต่จริงๆคือเจนเปลี่ยนชุดในรถหัวเราะชุดที่เราใส่ออกมาจากบ้านเป็นสูตรผู้ชายตัวใหญ่ๆแต่ไม่เห็นว่าข้างในเราใส่อะไรของขวัญจากสามีและลูกสาวเขาก็เซอร์ไพรส์เค้กตั้งแต่วันที่10แล้วเป่าเค้กกันซึ่งโมเมนต์ของลูกสาวคือน่ารักเขาเป็นเด็กชอบพูดคะพูดขาจริงๆเมื่อวานไปรับที่โรงแรมเขาจะดีใจมากเขาจะติดเราและเมื่อเช้าตื่นมาก็ถามว่าเราจะไปรับเขาอีกไหมพอเราบอกว่าไม่น่าจะทันเขาก็จะเปลี่ยนสีหน้าไปเลยเห็นเปรี้ยวๆแบบนี้เจนี่เลี้ยงลูกไหมคนอื่นเห็นเราทำงานอย่างเดียวจนนานาบอกจะเอาคลิปในมือถือที่เราอยู่กับลูกไปโพสต์แล้วเราอยากจะเก็บไว้ชื่นชมคนเดียวเราไม่รู้ว่าคนอื่นจะเอ็นดูลูกเราเหมือนที่เราเอ็นดูไหมเลี้ยงโนล่าโมเมนต์ไหนเติมเต็มชีวิตเรายังไงเหมือนตื่นต้อนเช้ามาเจอแฟนหอมปากดมเท้าดมมือดมทุกซอกทุกมุมเหมือนเป็นยาใจเราเป็นโมเมนต์พิเศษมีความสุขที่สุดในโลกและวันเกิดเขาก็มีอวยพรเราด้วยนะเปิดคลิปโนล่าอวยพรว่าขอให้มามีความสุขมากๆคะเราก็จะบอกเขาทุกเช้าว่าเรารักเขานะแล้วลูกเราเห็นชุดที่เราใส่ไปในวันเกิดไหมไม่ควรค่ะยิ้มแต่ถ้าเขาเห็นเขาไม่ได้ว่าแต่เขาจะถามว่าเราลืมใส่อะไรหรือเปล่าหรือใส่ชุดอะไรที่ผิดปกติและชุดที่ลงในไอจีคือสุดมากยังลงไม่หมดนะเพราะบางชุดที่ใส่และโพสเราอยากจะเก็บความทรงจำไว้ทุกในช่วงอายุปีนี้โจทย์ที่ให้พี่ช่างภาพไปเจนไม่อยากลองพื้นอยากโชว์ความสุขภาพดีเป็นเฮลตี้เกิร์ลจริงๆแต่งหน้าน้อยมากและตอนถ่ายเซตนี้เจนเขินมากเราก็บอกช่างภาพว่าเราจะไหวไหมเราไม่เคยทำคอนเทนต์แบบนี้มันไม่ใช่สไตล์เราร้องเพลงไปด้วยก็บอกน้องช่างภาพไปว่าเราจะรอดไหมอายุเยอะแล้วเจนบอกว่าทำไปคนอื่นจะเก็ตไหม
น้องช่างภาพบอกว่าเราทำได้เราคือตัวแม่เราคือแร้งเงาซึ่งตอนถ่ายนิ้วไหม้ตอนแรกจุดไฟ10นิ้วสรุปนิ้วไหม้ก็ต้องเป่าให้ดับสุดท้ายจุดนิดเดียวตอนนี้เทรนทำหน้าอกไม่พอใจเพราะเจนี่นำเทรนหน้าอกเล็กคือที่เห็นโนบราชุดสีแดงคือมีผ้าพื้นเดียวพันตัวเราและติดกาวสองหน้าทำ5นาทีเสร็จอีกเรื่องหนึ่งอะไรที่ทำให้ออกกำลังกายหนักและควบคุมอาหารขนาดนี้ตั้งใจว่าจะเด็กตลอดไปคือไม่ใช่อยากจะเป็นเด็กอายุ20นะเพียงแต่เราอยากสตาฟร่างกายสุขภาพเราไว้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่เจนไม่กินนมเนยเราจะแพ้ส่วนที่มันเราก็กินไม่ได้แต่ออกกำลังกายเราออกหนักมา2ปีหลังๆขี้เกียจไม่ได้ขี้เกียจไม่เป็นมันทำให้เราเริ่มต้นวันได้ดีเรื่องอะไรหนักๆจะหายไปกับเหงื่อเรานอนเร็วไม่เกิน4ทุ่มวันนั้นง่วงมากเจนบอกมิกเลยว่าช่วยดูโนล่าหน่อยนะคือไม่ไหวแล้วทริปกระชับรักที่ญี่ปุ่นสยบข่าวลือหรือเปล่าเป็นเรื่องปกติของครอบครัวคือเจนไม่ชอบลงโซเชียลมันจองไว้ตั้งนานแล้วไม่ได้เป็นเพราะข่าวไปไหนมาไหนก็เพื่อลูกเท่านั้นเราพยายามเทคความรู้สึกของเขาจริงๆแต่อย่าบอกใครนะว่าเป็นคุณแม่จริงๆคือเป็นคนใช้ให้กับตัวเองและลูกเราต้องทำให้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นต้องดูแลตัวเองและถ้าพรุ่งนี้มีงานคืนนี้ต้องรีดผ้าเองสี่ชุดจนลูกสาวนั่งมองหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมไม่ให้แม่บ้านทำคือแม่บ้านมาแค่ช่วงเช้าและเขาก็กลับแต่เจนทำเองทุกอย่างเสื้อผ้าลูกทั้งตู้เราทำเองที่ไม่รับละครเพราะอะไรไม่ได้ออกจากวงการเจนก็ยังรับงานในวงการอยากเล่นละครอยู่เราโตที่กองถ่ายเมื่อไรมีบทดีๆเรารับได้ทุกเมื่อแต่ที่ไม่ค่อยได้เห็นด้วยเวลาและบทมันก็ซ้ำๆกลัวคนเบื่อเจนอยากปล่อยของเจนจะเล่นให้สุดไม่ปล่อยแม้แต่วินาทีเดียวอยากให้คนดูแล้วมีความสุขเล่นร้ายและไม่กลัวว่าเดินออกไปข้างคนจะเกลียดเราเพราะถ้าเขาเกลียดแสดงว่าเราเล่นถึงเล่นให้สุดเราจะได้ไม่เสียใจบทอะไรที่อยากเล่นอยู่อยากเล่นเป็นคนบ้าแต่ชีวิตจริงก็10ล้านอารมณ์ต่อวันอยู่แล้วนะแต่เวลาคนส่งบทมาเราก็ยังคิดว่ายังได้อีกนะเพราะถ้าเราอ่านแล้วมันคลิกมันก็จะรับได้ส่งมาเลยรับได้อีกรีบเลยทะเบียนรถนายกรัฐมนตรีเศรษฐาลงพื้นที่เชียงรายชาวบ้านแห่ส่องลุ้นให้โชคแห่ส่องทะเบียนรถนายกรัฐมนตรีเศรษฐานำคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจที่เชียงรายลุ้นให้โชคงวดวันที่16กันยายนนี้เมื่อเวลา11นาฬิกา15นาทีวันที่15กันยายน2566ที่บน6ดอนเมืองกรุงเทพนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังพร้อมคณะประกอบด้วยนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรออธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังและนายชัยวัชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเดินทางไปยังท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายโดยนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเดินทางไปตรวจราชการที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่15ถึง17กันยายนซึ่งหมายแรกเมื่อมาถึงสนามบินแม่ฟ้าหลวงนายกรัฐมนตรีและคณะจะตรวจเยี่ยมและรับฟังปัญหาในพื้นที่อำเภอแม่สายณด่านพรมแดนแม่สายแห่งที่1ตำบลแม่สายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจที่จ.เชียงราย
นายกรัฐมนตรีใช้รถโตโยต้าอัลพาดสีขาวเลขทะเบียนกไก่บใบไม้5959เชียงรายซึ่งระหว่างที่รอนายกรัฐมนตรีและคณะมาถึงที่สนามบินได้มีมวลชนชาวเชียงรายมาถือป้ายรอต้อนรับพร้อมถ่ายภาพทะเบียนรถนายกรัฐมนตรีเพื่อนำไปเสี่ยงโชคในงวดวันที่16กันยายนนี้รถนายกรัฐมนตรี